วันนี้นะคะจะพามาสองโมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะของคุณพ่อบี้นะคะคุณพ่อน้องเป่าเป่านะคือเนี่ยคือภาพล่าสุดที่เขาเพิ่งโพสต์ลงใน Instagram นะคะโดยขึ้นแคปชั่นว่า Happy New Year 2019วันนี้เกือบจะถ่ายละครข้ามปีแล้วแต่ยังดีได้กลับมาก่อนเที่ยงคืนกลับมาเล่านิทานเรื่องที่เป่าๆต้องฟังทุกคืนตาจะปิดแล้วครับจะวาร์ปไปหลายรอบละบายก็เรียกว่าครอบครัวนี้นะคะเขาไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเพราะว่าคุณบี้ต้องอยู่ที่เมืองจีนนะคะแต่ช่วงเทศกาลเนี่ยคุณกุ๊กกิ๊บเขาพาน้องเป่าๆนะคะไปที่เมืองจีนก็เลยได้อยู่กันเป็นครอบครัวนะคะคุณบีเนี่ยก็ไม่ละทิ้งหน้าที่นะคะนอกจากทำงานประจำคือต้องไปถ่ายละครแล้วเนี่ยกลับมาบ้านดึกดื่นก็ยังต้องมาอ่านนิทานให้ลูกฟังนะเรียกว่าเป็นคุณพ่อตัวอย่างได้เลยนะคะนี่เราก็มาดูโมเมนต์ต่างๆนะคะที่เขาลงรูปมาใน Instagram นะคะอย่างอันนี้นะคะก็เนี่ยค่ะเขาขึ้นแคปชั่นว่า Sweet Heart วงเล็บทำงานกลับมาเหนื่อยแค่ไหนขอแค่ได้เจอคนที่รักก็หายเหนื่อยจริงไหมเนี่ยค่ะก็กำลังเล่นกับน้องเป่าๆนะให้น้องเป่าๆขี่คอส่วนอันนี้นะคะก็ขึ้นแคปชั่นว่า Merry Christmas ขอบคุณพระเจ้าที่มอบของขวัญที่ดีที่สุดให้กับผมรักที่รักกับลูกๆมากนะคะแหมช่างเป็นผู้ชายที่อ่อนโยนจริงๆค่ะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักในวันคริสต์มาสที่ผ่านมาด้วยนะคะก็เราสายเผือกนะก็ตามมาส่องความน่ารักของครอบครัวนี้นะคะเรียกว่าเป็นคุณพ่อตัวอย่างแล้วก็เป็นสามีดีเด่นเลยก็ว่าได้นะนานๆเขาถึงจะรวมตัวกันทีเราก็มาดูโมเมนต์ต่างๆของเขานะคะก็ฟ้องด้วยภาพเลยแล้วกันค่ะก็ยังไงนะคะดูรูปน่ารักน่ารักไปแล้วก็อย่าลืมนะคะก่อนจบคลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ